อันยองสวัสดีทุกคนนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี Everyday นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับผมความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับการสอบภาษาเกาหลีนะครับผมในส่วนของโทปิกนั่นเองนะครับผมหลายๆคนนะครับผมยังสงสัยว่าการสอบโทปิกคืออะไรนะครับผมคนที่เรียนภาษาเกาหลีมาเนี่ยต้องเคยได้ยินได้ฟังอยู่แล้วนะผมว่าการสอบโทปิกมันคืออะไรนะการสอบโทปิกก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงการสอบโทปิกในปี2021นี้ให้ฟังกันนะครับผมว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับผมสมัครสอบที่ไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะก่อนอื่นเรามาเริ่มกันก่อนนะครับผมว่าการสอบโทปิกมันคืออะไรนะครับผมหลายคนยังไม่ทราบนะครับการสอบโทปิกนะครับผมหรือการสอบวัดทักษะระดับความสามารถทางภาษาเกาหลีนะครับผมชื่อเต็มของมันก็คือTest of Proficiency in Korean นะครับผมก็คือการสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางด้านภาษาเกาหลีนั่นเองด้านของภาษาอังกฤษก็จะเป็นโทอีกใช่ไหมในส่วนของภาษาเกาหลีก็จะเป็นโทปิกนั่นเองครับแน่นอนว่าการสอบโทปิกนี้นะครับผมจัดขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินความสามารถของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาเกาหลีเป็นภาษาแม่นะครับผมก็คือนักเรียนนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติที่สนใจภาษาเกาหลีนะครับผมหรือบุคคลทั่วไปนะครับผมก็สามารถมาสมัครสอบโทปิกได้เช่นกันครับแน่นอนว่าการสอบโทปิกนะครับผมก็จะเป็นใบเบิกทางให้เรานะนำผลสอบที่ได้เนี่ยไปยื่นต่อสถานศึกษาหรือที่ทำงานนะผมเป็นใบเบิกทางในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อนั่นเองในส่วนของระดับนะครับผมในภาษาเกาหลีนะครับผมเราจะเรียกเป็นกึบนะครับผมนะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6กึบด้วยกันนะครับผมก็คือกึบ1กึบ2กึบ3แล้วก็กึบ4กึบ5กึบ6นะครับก็คือมี6กึบด้วยกันนะโดยกึบ1เนี่ยจะเป็นระดับต้นสุดส่วนกึบ6ก็จะเป็นระดับที่สูงที่สุดนั่นเองครับผมซึ่งในส่วนของการสอบโทปิกนี้นะครับผมเราจะได้กึบใดมานะครับผมขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยลงสอบในระดับใดนะครับผมก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ระดับนะครับผมก็คือโทปิก1นะครับผมโทปิก1จะวัดระดับกึบ1กึบ2นะครับผมซึ่งเป็นระดับต้นนะส่วนโทปิก2นะครับผมจะวัดกึบ3ถึงกึบ6นะครับผมก็จะเป็นข้อสอบโทปิกในระดับที่สูงขึ้นมานั่นเองครับทีนี้เรามาดูโทปิก1กันก่อนนะครับผมโทปิก1เนี่ยจะเป็นการสอบภาษาเกาหลีในระดับต้นนะครับผมซึ่งคนที่จะลงสอบเนี่ยจะได้คะแนนสูงสุดแค่ระดับกึบ2เท่านั้นนะครับโดยคะแนนเต็มทั้งหมดของการสอบระดับโทปิก1ก็คือ200คะแนนนะครับผมคนที่สามารถทำคะแนนได้ถึง80คะแนนก็จะถือว่าผ่านกึบ1นะครับส่วนคนที่ทำคะแนนได้เกิน140คะแนนจะถือว่าผ่านกึบ2ครับทีนี้เรามาดูโทปิก2กันบ้างนะครับผมโทปิก2เป็นการสอบระดับภาษาเกาหลีที่สูงขึ้นมานะครับผมนอกเหนือจากระดับต้นนั่นเองโดยโทปิก2เนี่ยจะมีคะแนนเต็มทั้งหมด300คะแนนครับคนที่สอบได้ถึง120คะแนนนะครับผมจะได้ผ่านกลุ่ม3ครับ150คะแนนจะผ่านเป็นกลุ่ม4ครับ190คะแนนจะผ่านเป็นกลุ่ม5ครับผมและ230คะแนนจะผ่านกลุ่ม6ครับในส่วนของการสอบของโทปิก1นี้นะครับผมจะง่ายกว่าโทปิก2พอสมควรเลยนะครับผมโดยโทปิก1เนี่ยจะเป็นการสอบในทักษะของด้านการฟังนะครับผมแล้วก็การอ่านก็จะเป็นข้อตอบแบบเป็นช้อยนั่นเองส่วนการสอบของโทปิก2นี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของการอ่านการฟังแล้วก็การเขียนด้วยนะครับผมในส่วนของการเขียนเนี่ยก็จะมีในส่วนของการที่เป็นเติมคำสั้นๆรวมไปถึงการเขียนที่เป็นบทความยาวๆด้วยครับทีนี้เรารู้กันแล้วนะครับผมว่าการสอบโทปิกเนี่ยมันคืออะไรยังไงบ้างนะครับผมเป็นการสอบแบบไหนมีการสอบกี่ระดับนะครับผมทีนี้เราจะสอบยังไงจะลงสมัครสอบยังไงแล้วมันสอบเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับการสอบโทปิกนี้นะผมจัดขึ้นทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมมีทั้งสอบที่เกาหลีสอบที่ไทยสอบที่ประเทศอื่นๆมากมายเลยในส่วนของประเทศไทยนี้นะครับผมจัดสอบปีนี้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับผมก็สำหรับกำหนดการสอบโทปิกนะครับผมในประเทศไทยของปี2564นี้นะครับผมก็จะมีการสอบทั้งหมด3ครั้งด้วยกันก็คือครั้งที่75 77แล้วก็78นะครับผมอันนี้ขอบคุณข้อมูลจากโทปิกอินไทยแลนด์ด้วยนะครับผมใครที่ต้องการที่จะสอบภาษาเกาหลีนะครับผมสามารถไปติดตามเพจนี้ได้นะผมเป็นเพจหลักของการสอบโทปิกในประเทศไทยเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมการสอบครั้งที่75ซึ่งจะเป็นครั้งแรกในปีนี้นะผมจัดวันสอบเนี่ยวันที่11เมษายนนะครับผมส่วนครั้งที่77เนี่ยจะเป็น11กรกฎาคมแล้วก็ครั้งที่78จะเป็น17ตุลาคมนะครับโดยการสอบนะครับผมในครั้งแรกนี้นะครับผมครั้งที่75นี้เปิดรับสมัครแล้วนะครับผมวันที่26มกราคมนะครับผมไปจนถึงวันที่5กุมภาเลยส่วนครั้งที่77กับครั้ง78เนี่ยยังจะต้องรอดูกันต่อไปก่อนนะครับผมก็จะมีการประกาศให้ทราบภายในเดือนเมษาและก็เดือนกรกฎาคมตามลำดับนั่นเองในส่วนของสถานที่จัดสอบนะครับผมแน่นอนว่า
ในกรุงเทพนะครับผมจะเป็นสถานที่หลักนะครับผมที่คนน่าจะมาสมัครสอบกันเยอะที่สุดส่วนสถานที่ต่างๆก็จะมีที่สงขลานะครับผมที่เชียงใหม่นะครับสำหรับเวทีแรกนี้ครั้งที่75นี้นะครับผมจะจัดที่กรุงเทพสงขลาและเชียงใหม่แค่3ที่เท่านั้นนะครับผมใครสะดวกใกล้ที่ไหนก็ไปสมัครสอบกันที่นั่นได้เลยสำหรับการสอบโทปิกนะครับผมแน่นอนว่าเป็นการสอบวัดระดับทางภาษาเกาหลีที่ต้องบอกว่าสำคัญมากๆสำหรับคนเรียนภาษาเกาหลีนะครับผมยังไงก็ใครที่เรียนไว้ว่าจะต้องการไปเรียนต่อหรือว่าจะไปศึกษาต่อหรือจะไปทำงานด้านภาษาเกาหลีเนี่ยยังไงก็ควรจะสมัครสอบไว้นะครับผมเพื่อนำผลเนี่ยไปยื่นต่อสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่เราต้องการนั่นเองนะครับอ๋อลืมไปนะครับผมที่สำคัญที่สุดนะครับผมก็คือค่าสมัครสอบนะครับผมการสอบโทปิกนะครับผมจะมีค่าสมัครสอบด้วยนะครับผมนะโดยการสอบโทปิก1นะครับผมจะเสียค่าสมัครทั้งหมด900บาทนะครับสำหรับโทปิก2จะเสียแพงขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือ 1,000 บาทนั่นเองใครที่จะลงสมัครสอบนะครับผมในระดับไหนนะเตรียมเงินให้พร้อมนะครับผมสามารถลงสมัครสอบได้ทั้ง2ระดับเลยนะครับผมทั้งโทปิก1และโทปิก2ในครั้งเดียวเลยนะครับผมก็จ่ายเงิน2อย่างเลยนะครับผมทั้ง900ทั้ง 1,000 นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการสอบโทปิกจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะครับผมถ้ามีความคืบหน้านะครับผมยังไงฝากติดตามที่เพจเกาหลี Everyday นะครับผมรวมถึง YouTube ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยอะไรการสอบโทปิกนะครับผมมาพูดคุยกันได้นะครับผมที่ Inbox แฟนเพจก็ได้นะครับผมหรือจะส่งอีเมลส่งข้อความอะไรมาก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวต้องไปเตรียมตัวอ่านสอบโทปิกบ้างแล้วนะครับยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอันยอง